ในหลายปีที่ผ่านมาสปป.ลาวได้มีความคืบหน้าที่ดีในการลดทอนความทุกข์ยากและปรับปรุงเงื่อนไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในขณะที่มีการปรับปรุงนั้นสปป.ลาวก็ยังได้พบพ้อสิ่งที่ท้าทายในการพัฒนาหลายด้านเป็นต้นแมนการปรับปรุงโภชนาการพยาทางน้ำแม่นหนึ่งสาเหตุหลักที่เหตุให้ประชาชนขาดสารอาหารแต่ว่าพยาธิดังกล่าวแม้นสามารถป้องกันได้ถ้ามีการเข้าถึงน้ำสะอาดมีสุขภาพที่ดีและมีการเผยแพร่สุขอนามัยน้ำมีสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ประชาชนชีวิตของทุกชีวิตนั่นแหละนอกจากนั้นก็ยังมีการต่อสุขภาพพ่อแม่ประชาชนก็ยังบ่ทันได้รับประกันยังมีการเจ็บเป็นยกตัวอย่างแม่และเด็กจังซี่มีจำนวนที่เจ็บเป็นหลายก็ยอดน้ำนี่ความพัฒนาของแม่หญิงและเด็กน้อยก็มีน้อยเพราะว่าน้ำบ่ทันเพียงพอน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำประปาที่มีความปลอดภัยแหละแม่หญิงจะได้ไปสอกแหล่งน้ำเด็กน้อยก็ได้ไปสอกแหล่งน้ำคือกันเด็กน้อยก็ต้องนำใส่น้ำที่สะอาดดีเนาะถ้าเฮามีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนแล้วพวกเฮาก็ถือว่าพวกเฮาก็มีโอกาสได้พัฒนาได้ไปตามแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหภาพยุโรปได้สนองทุนให้โครงการน้ำสะอาดและโภชนาการหรือโครงการซันวิปซึ่งเป็นทุนช่วยเหลือล่าจำนวน15ล้านยูโรเพื่อช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาดังกล่าว Over the last decade nutrition was in the center of the cooperation between the EU and the government of the Lao PDR We always try to support the government in delivering better services for the citizens in nutritionespecially for mothers and children under 5. The EU always believed that nutrition is core for any nation's human, social and economic development. โครงการซันวิปมีจุดสุ่มอยู่เขตด้อยโอกาสอยู่แขวงขมวนและแขวงสวรรณเขตนับแต่ปี2018ถึงปี2022ผ่านกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและธนาคารพัฒนาเยอรมัน KfWสบายดีระบบน้ำประปาของโครงการซันวิปเป็นระบบที่ทันสมัยและสะอาดน้ำประปาปริมาณ 15,000 เมตรก้อนต่อวันจะถูกผลิตและแจกใหญ่ให้ครัวเรือนโดยผ่านตาข่ายสายท่อที่ยาวกว่า400กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนสามารถสมใช้น้ำประปาได้อย่างปลอดภัยและเพียงพอตลอดปีเฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงดีและมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นยูแขวงคำมวนและแขวงสวรรณเขตระบบสนองน้ำได้รับการสร้างใหม่หรือบูรณาคืนซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับน้ำประปาสะอาดได้ใน6เมืองจุด2แขวงเป้าหมายดังกล่าวจะมีประมาณ 9,360 ครัวเรือนได้รับการเชื่อมต่อกับน้ำสะอาดและสามารถดื่มจากก๊อกน้ำประปาได้โครงหลังพื้นฐานระบบน้ำประปาแม่นใส่ระบบน้ำใต้ดินโดยผ่านการเจาะบ่อบาดาลจำนวนหลายบ่อแล้วสูบส่งขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ำนาดินของพวกเขานี่เนาะเพื่อทำการขาเสื้อและเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใส่นะต่อจากนั้นละแม่นจะได้สูบส่งขึ้นไปใส่อ่างน้ำสูงภายในเทศบาลเมืองนั้นจำนวน2หน่วยเพื่อให้แห้งดันน้ำในท่อระบบท่อแจกจ่ายของพวกเขานั้นให้มีความสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการใช้การลงทุนนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำใช้น้ำสะอาดได้ทุกมือซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถปรับปรุงสุขอนามัยและคาดว่าจะลดพรการแพร่ระบาดพยาธิทางน้ำเฉพาะครัวเรือนที่มีรายรับต่ำอยู่เขตสานเมืองแม้นคาดว่าจะมีการนำใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจาก3เม็ดก้อนเป็น4เม็ดก้อนต่อเดือนซึ่งยังถือว่าต่ำถ้าเทียบใส่ตารางเฉลี่ยของการนำใช้น้ำประปาของสปป.ลาวต่ำสุดแม่น6เม็ดก้อนต่อครัวเรือนการออกแบบระบบน้ำประปาได้มีการกำหนดจุดสุ่มว่าระบบการปฏิบัติงานน้ำประปาในอนาคตต้องมีความง่ายดายมีระบบอัตโนมัติซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับโครงการและสิ่งปลูกสร้างมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการสมไซคุณภาพโครงรางพื้นฐานยังได้คำนึงถึงการก่อสร้างรายละเอียดทั้งหมดระบบสนองน้ำของโครงการซันวิปแม้นคาดว่าจะมีความทนทานและนำใช้ได้ยาวนานสำหรับโครงสร้างออกแบบที่ว่ามีจุดเด่นก็คือละอินเทคที่ว่าในการก่อสร้างเบื้องต้นแหละมันเป็นได้เหตุเพื่อระบบมีความทนทานต่อการสอดเจือนของน้ำไหลเนาะมีความทนทานสูงอันสองมาละแม่นนะระบบควบคุมเนาะที่ว่ามีการส่งเสื่อมต่อส่งน้ำดิบใส่ระบบเซ็นเซอร์ได้ส่งกันไปสู่อ่างนากระบวนการผลิตของน้ำการขาดเสื่อมต่างๆใส่ระบบควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
สภาพสุขภาพิบาลอยู่แขวงสวรรณเขตแม่นเป็นปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในสปป.ลาวประชากร 80% บ่สามารถเข้าถึงสุขภาพิบาลที่ดีซึ่งนำไปสู่ปัญหาการทายซาซายบางเขตแม่นสูงเกือบ2เท่าเทียบใส่อัตรารวมของสปป.ลาวนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาประชาชนบ่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดประชาชนหลายกว่า 50% ดื่มน้ำที่บ่ได้รับการบำบัดซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดของพยาธิติดต่อทางน้ำเช่นพยาธิถอกท้องพยาธิท้องขี้ห้ากและพยาธิท้องบิดก่อนมีโครงการซันวิปเข้ามาประชาชนภายในบ้านของเอื้อยเขาเจ้าแทบจะบ่สนใจเกี่ยวกับห้องน้ำหั่นนะเพราะเขาเจ้าคิดว่าบ่ทายครับมีบ่อึดบ่อยากเป็นหยังจึงให้เพิ่นสร้างห้องน้ำให้เสียเงินเสียเวลาประชาชนพบความยุ่งยากหลายเพราะว่าน้ำมันบ่พอใช้น้ำนั้นมีบ่แม่นบ่มีหั่นนะแต่ว่าน้ำมันเปื้อนแล้วก็ยามฝนประชาชนใช้บ่ได้เลยองค์ประกอบที่2ของโครงการซันวิทแม่นมี2กิจกรรมหลักคือกิจกรรมทําอิฐมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ให้ประชาชนอยู่13บ้านห่างไกลศอกลีกในแขวงสวรรณเขตเกี่ยวกับข้อดีของการนําใช้น้ําสะอาดสุขาภิบาลและสุขอนามัยมีการแสดงที่ให้ความรู้พร้อมทั้งมีความมวลซื่นและมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ําสุขาภิบาลสุขอนามัยที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้โครงการซันวิปยังได้ช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมรวมทั้งหมด11แห่งให้มีห้องน้ําและมีบ่อล้างมือโครงการซันวิปยังได้เฮ็ดเวียกใกล้ชิดกับครูในการให้ความรู้และจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมตัวจริงเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขอนามัยให้แก่เด็กได้มีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยที่จำเป็นเช่นการนำใช้ห้องน้ำสะอาดการล้างมือถูแคลดื่มน้ำสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยโดยผ่านการเผยแพร่การบริหารสิ่งเศษเหลืออุปสรรคที่อันประสบการณ์มาก็มีข้อยุ่งยากหลายเฉพาะอันเฉพาะอยู่ในห้องเห็นล่างนี้มาเกี่ยวกับน้ำนี่แหละเฮานักใช้น้ำบันดาลน่ะเห็นพันลายประมาณนั้น100ปลายหรือว่าบางปีก็อาจจะมัน200คนมาและอันในเวลาอากาศเดือน4 5เดือน5นี่บางเทอน้ำก็จะบ่งแห้งนะเพราะน่ะใช้น้ำนี่มันว่าน้อยๆคือว่าการล้างมือหรือว่าถูแค้วยังมันโทถึงเกี่ยวกับนางเหตุนะหลาพาให้นางเหตุนั้นคาดเจ้าหลังจากโครงการซันวิทได้เข้ามาในโรงเรียนข้าพเจ้านี่ถือว่าเฮ็ดให้โรงเรียนข้าพเจ้ามีใบหน้าใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านห้องน้ําก็แม่นถือว่าเพียงพอเนาะตามความต้องการเห็นเฮ็ดให้การจัดกิจกรรมต่างๆในการล้างมือถูแขวนั้นแม่นนักเรียนได้มีความจูบเจ้าเฮาหันพร้อมพากันปฏิบัติเบิกบานมวลซื่นมาดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนก่อนโครงการบ่ได้เข้ามานี่ถือว่าอัตราเข้าเรียนของนักเรียนประมาณ 58% และผ่านการเข้าเรียนนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นอยู่ใน 96% รู้สึกดีใจหลายที่ได้นำใส่และห้องนำที่โครงการซันวิทช่วยได้เรียนการใส่วิทไทยถูแขวมี5ขั้นตอนล้างมือมี7ขั้นตอนและลิ้นเกมรักษาน้ำการแสดงละครมายาฮาเฮจะเว้าถึงเกี่ยวกับสุขศึกษาทายใส่ห้องน้ำและก็เพิ่นแสดงให้เห็นว่าน้ำประปาหั่นนะมันสะอาดเปิดมาและสามารถกินได้เลยเพราะว่าเพิ่นขาเสื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะมันตลกแต่มันก็ส่งความรู้ให้ประชาชนนะเพราะว่าประชาชนภายในบ้านของเอื้อยส่วนใหญ่มันเป็นคนชนเผ่าทั้งหมดนอกจากนี้โครงการซันวิปยังได้ส่งเสริมการทายแม่ท้องของนักเรียนประจำปีนักเรียนแต่ละคนจะได้รับสุดสุขะอนามัยพื้นฐานซึ่งประกอบมีสบู่แป้งถูแคลและยาถูแคลซึ่งสามารถนำใช้ตลอดปีโครงการซันวิปได้จัดการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคให้แก่น้ำประปาแขวง2แขวงคือน้ำประปาแขวงสวรรณเขตและแขวงขมวนการมอบความรู้และความชำนาญเฉพาะให้แก่ผู้เฮ็ดเวียกตัวจริงอยู่ท้องถิ่นให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างเหมาะสมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานแม่นเป็นกุญแจสำคัญให้แก่ผลสำเร็จในระยะยาวของโครงการ
การฝึกควบผมนี้แม่นซอยให้เฮาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสบายและกับเป็นระเบียบเพิ่นจะมีแบบฟอร์มติดตามการปฏิบัติประจำวันให้การฝึกอบรมนี้แม่นส่งผลดีต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจน้ำประปาได้เป็นอย่างดีเนาะเพราะว่า1มาฝึกอบรมแหละมันจะซอยให้บุคลากรของเฮานี้แม่นมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานจัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกรู้สร้างแผนรู้ติดตามกวดกาหน้าเวียกให้เป็นบาดเก้าการฝึกอบรมบ่เพียงแต่ด้านเทคนิคแต่ยังมีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมการจัดตั้งและการบริหารการสื่อสารและการบริหารการเงินของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสำคัญในการรักษาความยืนยงและผลสำเร็จของโครงการรัฐบาลและอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU และ KFW มีเป้าหมายที่เฮ็ดให้เขตตัวเมืองและสานเมืองมีน้ำใสและยังสร้างเครือข่ายทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายหลังโครงการนี้สิ้นสุดลงเนาะคือว่าแผนพัฒนาในอีก10ปีต่อหน้านี้เฮาก็ต้องได้เอาบทเรียนดังกล่าวนี้เพื่อไปจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าก่อสร้างอยู่บรรดาเมืองที่เพิ่นมีนอกจากนั้นก็ยังบรรดากลุ่มบ้านต่างๆอีกที่ว่าอยู่เขตห่างไกลสกลีคันที่ว่าจะต้องมีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการชมใช้แรงน้ำที่สะอาดฮะขอขอบใจโครงการซันวีฟและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ประกอบส่วนในโครงการปัจจุบันนี้มีหลายกว่า 62,000 คนในเขตสานเมืองและตัวเมืองของแขวงขมวนและแขวงสวรรณเขตสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาได้นักเรียนและครู930คนได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยวิธีการแบบรวมศูนย์ของโครงการซันวิฟซึ่งมีการผสมผสานโครงรังพื้นฐานและมาตรการนิ่มนวลได้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนจำนวนหลายในการปรับปรุงสภาพโภชนาการของพวกเขารวมทั้งช่วยปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตและชีวิตประจำวันของพวกเขาเอื่อยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายเฉพาะครอบครัวของเอื่อยนั่นนะเพราะว่าอยู่ในครอบครัวของเอื่อยคันเว้าเรื่องน้ำก็สะดวกสบายขึ้นหลายเพราะบ่ต้องไปตักอยู่ห้วยก็มีน้ำสะอาดไว้ดื่มจนหอดเฮือนและก็คันเว้าเรื่องห้องน้ำเอื่อยเองแต่ก่อนก็บ่มีห้องน้ำบัดบ้านเดียวนี้มีห้องน้ำไปถ่ายบ่ต้องเข้าป่าเอื่อยก็ถ่ายบ่ต้องตากแดดตากฝนตากลมตากยุงเอื่อยคิดว่าอนาคตของลูกหลานของเอื่อยจะดีขึ้นเนาะพอน้ำก็มีไส้จนหอดเฮือนแล้วก็วิทย์ถ่ายก็มีให้ถ่ายเอื้อยเชื่อว่าถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงมีน้ำสะอาดไว้ดื่มลูกหลานก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ขอขอบใจ EU ผู้ให้ทุนโครงการซันวิฟที่เฮ็ดให้บ้านเอื้อยมีน้ำใส้กิจกรรมต่างๆเจ้า